นครับ3725กิโลเมตรอาจารย์ครับมาแล้วครับสวัสดีครับวันนี้มาลุยต่อที่สุขุมวิทสายเก่านะนี่ก็เป็นเส้นที่ต่อมาจากนี้ก็คือสุขุมวิทเหรอเรียกสายเก่าเรียกว่าสายเก่ามันคือสุขุมวิทใช่มั้ยสายเก่าสายเก่าสายเก่าก็ล้อมาจากท่าเรือที่ล้อด้านหลังมาแล้วก็จะไปต่อกับสุประการผ่านธรรมวุฒิแล้วก็ต่อสุประการอันนี้ถนนเดิมมันจะขรุขระมากเพราะรถบรรทุกเนี่ยเยอะรถเทรลเลอร์รถแก๊สอะไรเนี่ยวิ่งกันหนักแล้วมีน้ำท่วมก็เลยปรับปรุงเส้นใหม่เลย4กิโลเมตรกำลังทำอยู่แต่ก็ปัญหาเยอะทั้งในแง่ของคนไม่อยากให้ปิดถนนเพราะว่ารถบรรทุกวิ่งเยอะไงแต่ว่าทำมันถ้าปิดถนนเป็นอย่างเงี้ยเอามองไปนู่นไปก็มีการปิดถนนตอนนี้เป็นวันเวย์อยู่ตอนนี้วันเวย์ขาออกกี่โมงถึงกี่โมงนะ6โมงเช้าถึงบ่าย2โมงแล้วจากนั้นอ่ะสำหรับการต้องดูเวลาดีการทำแล้วเพื่อชีวิตดีขึ้นและตอนถามก็จะมีปัญหาเรื่องท่อระบายน้ำบ่อยก็มีชุมชนจิตอาสาที่อยากให้เราเพิ่มท่อระบายน้ำให้ที่เคยมีหนังสือที่กรทมใช่ไหมเจอไหมครับเจอตอนเช้าเจ็ดโมงใช่ก็จัดการให้ก็ดูแล้วก็ต้องปรับเพิ่มท่อให้ครับโอเคไหมเข้าใหม่เข้าใหม่เม็ดหนึ่งไงเข้าใหม่ตลอดแนวใช่ไหมตลอดแนวไหมเพราะว่าท่อเก่าสภาพมันไม่ไหวแล้วโอเคเอาเข้าใหม่ตลอดแนวแล้วไปเก็บตังค์ที่พี่นะครับได้เลยร้านกาแฟเดี๋ยวพอได้ครับมีหลักโมเดลเราผ่อนขึ้นมาจะเห็นว่าท่อไหนใช้ได้ไม่ใช่ไม่ได้ก็พยายามเปลี่ยนหมดอ่ะคือเอาให้น้ำสบายได้อ่ะเอาเลยนะถ้าไม่จำเป็นก็ต้องเสียตังค์ไม่จำเป็นก็จัดการให้ไม่ต้องกลัวหรอกถ้าเกิดมันท่วมผมก็โดนด่าอยู่ดีอ่ะเพราะว่ามันมีน้ำสุดประการไหลเข้ามาที่ชุมชนเองครับโอเคนะเส้นนี้ก็พวกเราใช้ทางก็ต้องฝากนิดนึงนะมันอดทนเพื่อชีวิตดีกว่าเอาไปทางถนนไปตอนนี้ทำไปกี่ประเทศละอธิบายนะดูยากมันว่ะลูกงานมีตั้งแต่เส้นไอ้ทางรถไฟสายเก่าถึงสุดเขตกทมคือสุดเขตที่บางนาเลยฮะก็แบ่งเป็นช่วงอธิบายขั้นตอนก่อนงานตอนนี้ได้ประมาณ 25% แล้วครับไม่เราทำอะไรบ้างขั้นตอนขั้นตอนคืออันนี้คือถนนสรรพวุฒินะฮะนี่สุขุมวิทนะที่เราทำคือทางรถไฟสายเก่าเราจะแบ่งงานเป็นช่วงๆทำอะไรบ้างในการทำงานของเรานะครับจะแบ่งออกเป็น2ช่วงหลักๆนะครับคือช่วงที่1ก็คือจากแยกสามเณรมาทางซ้ายมือนี่คือเป็นช่วงที่1ช่วงที่2คือจากทางขวามือจากแยกสามพุทธไปทางขวามือนะครับอันนี้เป็นช่วงที่2ซึ่งเราจะทำงานช่วงถึงตรงนี้เราจะเปิดให้เป็นวันเวย์เป็นช่วงเวลานะครับถ้าเราทำเราในส่วนตรงนี้คือเราจะทำเทถนนคอนกรีตแล้วก็มีวางท่อระบายน้ำเมื่อเราทำช่วงที่จบแล้วปุ๊บเราก็ถึงจะย้ายมาทำช่วงที่2 3 4ไปพร้อมไปในคราวเดียวกันครับช่วง1จะเสร็จเมื่อไหร่ครับช่วงหนึ่งใช้เวลาเสร็จอีกประมาณ50วันครับตอนนี้เวลาผ่านมาประมาณ20วันแล้วหรือเวลาอีก30วันครับต้องเร่งก็อีกเดือนนึงอีกเดือนนึงจากนี้ไปคิดว่าประมาณเดือนนึงครับจราจรได้ครับแล้วก็คุณลุงได้ปุ๊บเราก็จะมาทำทางเท้าทางด้านข้างเราเดินผิวจราจรแล้วก็ค่อยมาปรับทางเท้าด้านข้างเพื่อให้รถสามารถวิ่งได้สองเลนเป็นปกติแล้วเราถึงจะมาปิดการจราจรทางด้านขวามือครับเป็นวันเวย์แล้วขวามือใช้เวลานานเท่าไหร่ครับขวามือใช้เวลาประมาณ150วันครับ150วัน5เดือนเลยเหรอ150วันเฉพาะช่วงนี้นะใช่ครับอันนี้เราทำเป็นท่อนๆครับตามที่ตกลงกับทางตำรวจไว้ต้องทำเป็นท่อนๆครับก็เดี๋ยวไปตามประชาสัมพันธ์แล้วกันนะคอยอัปเดตเรื่องประชาสัมพันธ์ให้รู้ล่วงหน้าหน่อยในแต่ละช่วงคือทำปิดทีละช่วงไปท่านผู้ว่าตอนนี้อะไรเราให้ดีแล้วกันเพราะตอนนี้กว่าจะสร้างได้ก็โอ้โหคนต่อต้านเยอะเรื่องเส้นทางนะทำเราก็รีบทำให้เสียเราลงช้าไหมแผนตามช้าไหมเทียบกับแผนกี่เปอร์เซ็นต์แผนตอนนี้ที่ช้ามันล่าช้าเนื่องจากว่าเราต้องไปขอปิดถนนเราเวลามาเกือบ200วันทำให้เราไงแต่พอทางตำรวจก็ต้องเซฟซีโร่ใหม่ไงดังนั้นก็ต้องลุยเลยพอเริ่มมีการใช้เส้นใหม่ปุ๊บตอนนี้ก็ง่ายได้งานใหม่5%ก็ดีถนนหน่อยก็ดูดีเท่าไหร่ต้องระวังเวลาหน้าฝนเข้ามาช่วงระหว่างฝนตกอ่ะต้องให้ได้ไปดูคอมมานาหน่อยได้เรียบร้อยยังคอมมานาทำไรครับจันก็เขามีขุดลอกไม่เหรอคอมมานาลอกนี่สำคัญมากนะอยู่ไหนเนี่ยไม่น่าเศร้าเนี่ยผมไม่ได้ขายของหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าเศร้าอยู่ที่ไหนอ่ะน้ำอ่ะจัดระเบียบงั้นเหรอแล้วคลองนี่มีขุดไม่ใช่ของเราใช่ไหมขุดไม่ได้ใช่ไหมของสันทาวุฒิเอ๊ะแต่ตรงนั้นก็มีโครงการทำเป็นบล็อกนี่สิเฮ้ยรถมาเว้ยอันนี้ทำใหม่ก็เป็นแบบนี้
จะได้ทำสองเลนเลยต้องทำท่อระบายน้ำใหม่ด้วยไหมอันท่อยังไม่ทำใช่ไหมท่ออันนี้ท่อเก่าอยู่ฮะอันนี้ท่อเดิมท่อเดิมแต่ว่าเราจะทำเชื่อมไปฝั่งนู้นใช่ครับท่อตรงนี้จะโอเคอยู่ท่อ80ครับสวัสดีย่าอดทนหน่อยนะคนเดียวคลองบางนาที่ขยายที่ทำขยายคลองนะขยายปากคลองสวยเลยคลองดีครับดีครับดีด้วยเลยมีทางเดินไหมเนี่ยมีครับมีทางเดินเนี่ยที่ทำเนี่ยครับครับเลยเป็นทางเดินโอ้โหโหตัวใหญ่เว้ยแผ่นนี้ตัวใหญ่ครับเยอะก็จริงน่าจะปล่อยไปกินที่ปลาเนี่ยตัวชอบเลยจับไปปล่อยใช่ตัวกินตัวกินเดี๋ยวอ้วนเลยตัวใหญ่เนาะจับได้แล้วไปปล่อยนู่นในสวนลุมน่าจะเยอะนะนั่นเดินครับเกือบทางเดินแล้วนี่ขัดล่องยังเนี่ยคุณล่องยังเนี่ยยังอาจารย์เดี๋ยวพอตอนนี้มีเปิดล่องกลางไว้นะครับเดี๋ยวพอทำเสร็จเรียบร้อยผมก็จะขุดหมดแค่เถื่อนแค่เถื่อนครับใช่แล้วเข้าไปเจอได้เรามานานเห็นแต่ในไลฟ์สดอ๋อต้องไปดูนู้นไปครับที่เราจ่ายดูให้สำคัญนะเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยเห็นบอกว่าประมาณปลายเดือนกันยายนครับเดี๋ยวก็เร่งนะไม่เป็นไรครับไอ้พวกนี้เราออกให้หมดอ่ะใช่ใช่ใช่ฮะแต่ตอนนี้ให้มันเดี๋ยวผมจะแต่ตอนนี้มีล่องกลางเปิดล่องกลางไว้ลึกขึ้นไหมลึกครับเรียกไปคอนเทนเนอร์โอ้ผมไม่เห็นแล้วฝั่งนี้ฐานเรือหมดเลยอ๋อที่เราไปไฟฟ้าดับตรงนู้นอ่ะอาจารย์ที่ผมเร่งหน่อยแต่ก็ดีทำแล้วก็จะลดโลดีขึ้นแต่นี้เราไปชมสินค้าเรือเยอะรถคอนเทนเนอร์รถแก๊สก็มีทั้งโลกาดีเลยแต่เมื่อเช้าจับรถบรรทุกได้อีกแล้วนะจับอีกแล้วเหรอกี่ตันน่าจะเกินประมาณ9ตัน10ตันประมาณนี้ครับที่ไหนอ่ะจะไม่ได้ตัดสินป่ะเจอกับตัดสินจึงจะไม่ได้ขึ้นข้างเร็วขึ้นข้างก็วันใจที่ว่าบอกเป็นรถทุกตารอกันนะเราเดินไปปราบก็ไปที่กูวงแตกเลยวงแตกอันนี้ทำถนนแล้วฝั่งนึงนี่ท่อทำใหม่ผู้บาดทำใหม่ไหมผู้บาดทำใหม่ผู้บาดทำใหม่ครับเราดูทำแล้วดิดูนู่นนี่ก็อดทนนิดนึงนะพวกเราวันนี้ผู้รับเหมาดีไหมจ้านี่อันนี้คือเจ้าที่ทำที่ลาดพร้าวเหรอจานเนี่ยถนนจานเออ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 เดี๋ยวนะจะไม่ถูกกันจะทำอ๋อปูไว้ฟ้าหมดเลยนะเออดีนะไม่ต้องเปลืองได้ทำสองฝั่งอันนี้ฝั่งนี้เสร็จแล้วอันนี้ท่อเก่าหรือท่อใหม่ท่อน้ำเก่าอันนี้เก่าอันนี้เก่าค่ะ80เซนไปลงไหนเนี่ยคลองบางนาแท็กมาลงคลองบางนาคลองบางนาครับคลองบางนาเนี่ยแล้วก็ทำยาวเลยใช่ไหมมีแต่มาวุฒิแค่แต่วุฒิอยู่ข้างหน้าใช่ไหมแต่วุฒิอยู่ข้างหน้าครับแล้วก็ทำต่อไปเลยใช่ครับถึงโลกาลโอเคเร่งเลยนะเรียบร้อยดีแบบฝีมือทีนี้ลงทุนวิ่งเยอะด้วยลูกจ้างก็มาด้วยนะจ๊ะจับมือเลยครับจ๊ะนี่หลายคนใช่ไหมช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 มดีนะไปเจอดีทำทางเท้าเยอะเดี๋ยวไปประมูลหน่อยไหมเอาราคาถูกถูกกันกันดีกันดีใจก็ดีนะก็งานทางเท้ามีเยอะเลยอ่ะเอาให้ราคาถูกถูกแล้วของดีงานตึงเลยรองเท้าตอนนี้เยอะมากเรียบร้อยดีไหมอุปสรรคคืออะไรของงานนี้ก็เล่นจัดการจราจรแต่ก็ดำเนินการได้ครับประสานหน่วยงานแล้วบชน.เรียบร้อยดีใช่ได้ดูสะอาดสะอาดดีอ่ะฝีมือหรือว่าเขารู้ว่าจะมาไหมเมื่อกี้บอกมาเมื่อกี้บอกว่าถ้าประชุมเลิกเร็วก็จะมาป่ะเดี๋ยวไม่รู้ต่อบอกไปเลยอุปสรรคคือตัวเองอุปสรรคคือตัวเองอ่ะพี่ไปเบี่ยงแหใช่ไหมจะไปเบี่ยงไปยังเอ้ยจะไปมาสองรอบไหมครับวันนี้ใช่เดี๋ยวมันก่อนที่จะเบี่ยงแหแกบอกว่าติดเยอะติดบอกติดตัวเอง
ติดตัวเองแหมติดตัวเองโปรเจกต์ที่ตัวเองให้อยู่ที่อื่นโอเคเอาเรียบร้อยแล้วลุงสบายใจยังครับมาดูให้แล้วนะครับเอาไปคอยผมที่สาราว่าการใช่ไหมใช่เขาไปบอกว่าไม่มีท่อระบายน้ำมีท่ออะไรแล้วก็ไม่มีได้ไงวะท่อเก่าครับโอเคเอาท่านเข้าใจกันละปีแล้วครับไม่ต้องส่งตาหวานให้เขาเลยทำเป็นมองกลัวจะพูดอะไรอ่อนแก่ใช่ไหมกลัวจะเนี่ยโอเคเรียบร้อยแล้วเข้าใจเป็นไงเรียบร้อยครับเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูตาทไปดูกันไปเลยป่ะไปดูกันไปต่อมาไป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 ถนนต้องลงละเอียดส่วนไปด้วยโอเคไปพวกเราขอบคุณมากขอบคุณท่านผอ.เดี๋ยวต้องคุยรายละเอียดหน่อยเรื่องหาบเล่ตกลงอุดมสุขพวกเราเห็นว่าไงดีไม่ดีอันนี้ก็โดนคนบ่นเยอะคนที่ไม่อยากสองฝั่งฝั่งที่เดินดีก็ชอบว่าสะอาดฝั่งแม่ค้าก็ด่าผมกระจายว่าทำมาหากินไม่ได้พอไปดูให้ดีนะแต่ก็ดีเรียบร้อยดีนะเดินผ่านเลยทั้งวัวครับคันนี้เป็นทางปิดไม่มีรถสัญจรมากมายเท่าไหร่ลงก็แม่น้ำพอดีเลยที่ท่านผู้ว่าไปวัดบางนาอ้อครับเป็นทางปิดอ่ะคือว่าก็เดี๋ยวมีแผนทำศูนย์ทำอะไรแล้วก็จะลดขนาดช่องจะเล่นไหนครับอ๋อที่สับปูเลี้ยวซ้ายสับปูเลี้ยวซ้ายเนี่ยทำเป็นวัดอีสี่ไม่ได้เหรอใช่ก็เนี่ยแต่ว่าทำเพิ่มทำเป็นท่าเรือหรือหอยเลยเป็นบางกระเจ้าใช่ใช่เป็นแหล่งท่องเที่ยวฝั่งนู้นนะครับนี่ดูเต้าดูผมพิษใช่ไหมใช่ค่ะเนี่ยตรงนี้ร้านอาหารอร่อยเยอะด้วยใช่ตอนนี้แม่ค้าหนีหมดแล้วเพราะว่าขายไม่ได้ใช่ก็เดี๋ยวจับระเบียบทำให้มันดีไงเดี๋ยวมันดูโอเคไปครับเดี๋ยวขอบคุณนะครับทำไปดีนะครับให้ใช้นะครับผมโอเคครับสวัสดีครับครับ